สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทางทูวิชั่นช่อง74ครับฟุตบอลสยามทีวีกับรายการน้องใหม่นะครับในวงการฟุตซอลไทยครับกับฟุตซอลแอดดิกที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดเรื่องราวของวงการฟุตซอลไทยแล้วก็ไฮไลท์เกมการแข่งขันนะครับรวมถึงแนะนำสตาร์ดาวรุ่งที่ขึ้นมาประดับวงการฟุตซอลไทยอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมาครับสัปดาห์นี้จะไปอยู่กันที่เรื่องราวของสโมสรศรีปทุมซันไบรท์ศรีสะเกษนะครับที่พวกเขาสามารถขึ้นมาระดับ6ในตารางคะแนนไทยฟุตซอลลีกได้อยู่เวลานี้ทั้งโค้ชครับเศรษฐกรชายชื่นตารวมไปถึงนักเตะที่น่าจับตามองครับแล้วก็แนวการทำทีมของผู้บริหารนอกจากนี้ยังมีในส่วนของผลการแข่งขันนะครับทั้ง FA ครับแล้วก็ไทยฟุตซอลลีกครับหลังจากที่ผ่านไป20นัดปิดท้ายรายการด้วยไฮไลท์นะครับเกมการแข่งขันโคปาเดเรครับข้ามไปที่สเปนกันบ้างไปดูฟุตซอลระดับโลกนะครับว่าในลีกสเปนเขาแข่งขันกันอย่างไรครับในช่วงแรกนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของสโมสรพึ่งลำดวนพิฆาตนะครับที่ผลงานยอดเยี่ยมครับจนขึ้นมาติดอันดับ6ของตารางไทยแลนด์ฟุตซอลลีกได้ผลงานเล็กแรกก็จบเรื่องหนึ่งในอันดับ7ของตารางนะครับก็เกินเป้าไปนิดนึงเพราะเราตั้งไว้เนี่ยคือ1ใน5ของเล็กแรกแต่ว่าที่เราจบ1ใน7เพราะเราไปพลาดทีมเล็กๆก็เล่นนอกบ้านส่วนคะแนนเราก็เลยตามอันดับ5เนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ย2แต้มเองเพราะงั้น2แต้มก็คิดว่ามันแค่แมตช์เดียวเกมเดียวก็เลยไม่ซีเรียสมากแต่ก็บอกเป้าหมายเด็กว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เล็กแรกเนี่ยคือ1ใน5แต่นี่คือ1ใน7เพราะงั้นเราต้องทำงานหนักขึ้นเพื่ออีกนัด2นัดเราต้อง1ใน5ให้ได้แล้วก็ในการพักเล็กเนี่ยเราก็มีการซ้อมที่ศรีปทุมแต่เพราะว่าเราจะแข่งที่สมุทรสาครในเปิดเล็กที่2เราก็เลยมีการซ้อมหนักเพราะว่าเราซ้อมทั้งเช้าเย็นวันละ2มื้อแล้วมีการซ้อมฟิตเนสด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะว่าช่วงที่แข่งเนี่ยเราแทบไม่ได้เล่นฟิตเนสเลยเพราะอาทิตย์นึงเราแข่ง2แมตช์พุธเสาร์แล้ววันเดินทางอีกอะไรอีกก็แทบไม่ได้เล่นเพราะงั้นในช่วงพักเล็กเนี่ยเราได้มีการซ้อมเกือบ10วันทําในการเตรียมตัวให้ดีแล้วก็เปิดเลข2มาเนี่ยเราไปเยือนสมุทรสาครเราก็เสมอนอกบ้านแล้วก็กลับมาเตะอีก3นัดเล่นในบ้านศรีสะเกษ2นัดเราก็ชนะภูเก็ตนะครับ 6-4 ชนะนนทบุรี 11-4 แล้วก็แมตช์ที่3มาเยือนทีมห้องเย็นท่าข้ามเราก็ชนะนะครับก็เลยทำให้ทีมดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็การจบสกอร์ประตูเราก็ดีขึ้นเพราะ3แมตช์เราก็ยิงเกือบ20กว่าลูกนะครับเพราะงั้นเนี่ยผลงานของเลขที่2เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่นะครับทางคุณสิริพงษ์อังคสุเกียรตินะครับกับทางคุณแม่สุนีอินชัดก็ท่านก็ได้บอกไว้ว่าอยากให้เราไม่ได้ตั้งเป้าว่า1ใน5แล้วเราต้อง1ใน5อย่างเดียวในเมื่อเราตั้งเป้า1ใน5เนี่ยเราต้องทำเกินให้ได้ขึ้นไป4ขึ้นไป3ขึ้นไป2แล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือเป้าหมายของผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าไว้แค่1ใน5เราก็ต้องทำให้1ใน5แบบสบายๆเพราะงั้นเลข2เนี่ยนักกีฬาทุกคนในทีมค่อนข้างจะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเพราะว่าอยากจบ1ใน3ให้ได้เป็นของขวัญให้กับผู้ช่วยผู้จัดการทีมนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยเรามีปัญหาในการออกสตาร์ทถ้าสังเกตได้ผลงานศรีปทุมซันไรซ์ศรีสะเกษจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมทีมมันใกล้ๆแข่งบาซินก็ยังมาแบบ2ตัวบ้างมาตัวนึงบ้างจะมาไม่พร้อมกันนะครับเป็นติดปัญหาแล้วก็เด็กไทยดาวรุ่งหรือเด็กใหม่ที่ออกมาเนี่ยมีเวลาให้เราจูนแล้วซ้อมกันน้อยเพราะงั้นเนี่ยปัญหา2แมตช์แรก3แมตช์แรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยดีแต่พอเราได้ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ลองผิดลองถูกเนี่ยประมาณสัก 4-5 แมตช์เราเริ่มรู้แล้วว่าคนไหนเหมาะกับเกมไหนคนไหนเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เราก็ใช้ตัวไหนมากหรือน้อยพอเราปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่ยเกมก็ดีขึ้นบาซินก็มีระยะเวลาการพักปรับเปลี่ยนตัวกับไทยมีฟิตเนสมากขึ้นมีการวิ่งเพิ่มขึ้นแล้วตัวดาวรุ่งเราค่อยๆปล่อยลงทีละนัดมีประสบการณ์มากขึ้นทำให้เขากลายเป็นตัวหลักได้แล้วตอนนี้เด็กการจังหวัดกล้าเล่นมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยทีมเราก็ปรับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็พอใจในเล็กที่2เปรียบเทียบกับศรีสะเกษผมว่ากองเชียร์สุราษฎร์ภูเก็ตดุดันและฮาร์ดคอร์แบบเชียร์ดุเชียร์เหมือนต่างประเทศแต่คนที่ศรีสะเกษนะเขารักกีฬาเขาเชียร์แบบเรียบร้อยอ่ะเชียร์เรียบร้อยเชียร์สุภาพแต่ผมวัยรุ่นยังเด็กอยู่เขายังไม่ได้แบบเหมือนพวกชลบุรีหรือว่าทีมฟุตบอลใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขายังเชียร์กันแบบยังไม่ค่อยเต็มแมตช์มากนะครับเราก็พยายามบอกเขาแต่คนเชียร์ที่นั่นเนี่ย
คนศรีสะเกษเองเขาเชียร์แบบเชียร์รักกีฬาจริงๆเชียร์สุภาพมากขนาดหลายๆทีมอย่างสุราษฎร์หรือภูเก็ตเนี่ยเวลาไปเชียร์เนี่ยเขาก็งงว่าเออคนเชียร์เยอะนะคนดูเยอะแต่เชียร์สุภาพไม่มีด่าคำหยาบคายไม่มีนู่นนี่นั่นนอกจากนักเตะคนไหนเกเรนั่นแหละแต่แมตต์ต่อไปที่เจอพวกสุราษฎร์หรือเจอทีมใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยเพราะว่าเวลาเรามาเยือนเนี่ยทางจังหวัดพวกนี้เชียร์ไม่สุภาพและด่าทอเยอะมากแล้วทางเฮียเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่พวกผู้ช่วยทั้งส.ส.รัฐมนตรีพวกเยอะเขาไม่เอ้ยเขาชอบพฤติกรรมพวกนี้มันไม่ดีแต่พอเขาได้รับทราบเรื่องราวเนี่ยเขาก็มานั่งคุยแล้วก็ประชุมกันเราจะยังไงเราต้องการสอนเขาบ้างสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเชียร์ยังไงให้เป็นแบบหลีกที่สนุกสนานเชียร์ยังไงให้เป็นแบบเอนเตอร์เทนคนดูเชียร์ยังไงเพื่อให้ภาพลักษณ์ออกไปฟุตซอลเราดีนั่นแหละครับทางศรีสะเกษเขาจะไม่ค่อยเน้นพวกนี้เขาจะเชียร์สนุกมากเพราะงั้นเราก็มีการปรับเปลี่ยนที่จะเตรียมทีมรับมือพวกนี้อยู่แล้วนั่นแหละครับพอใจเขาสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยเขาทำได้ด้วยตัวเขาหรือว่าชุดบาซินเองนะครับสิ่งที่ได้เขามาเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเอาเขามาเล่นศรีปทุมแต่ศรีปทุมเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมครับศรีปทุมซูเปอร์ลีกมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็เลยต้องเป็นช่วงน้ำท่วมแล้วเราก็ต้องพักเบรกก็เลยปล่อยตัวให้เขาไปเล่นที่อื่นปล่อยตัวไปเล่นที่อื่นเนี่ยเราเสียดายเพราะว่าตอนที่เขาย้ายไปเนี่ยทุกสโมสรทุกทีมเลยนะครับบอกว่ามาคอสตัวข้างที่เท้าซ้ายเล่นปีแล้วเล่นดีกว่าเขาเยอะมากแต่ผมเป็นโค้ชและเล่นด้วยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีผมถึงบอกว่าปีนี้ก่อนเปิดฤดูกาลศรีปทุมยังหางบไม่ได้นักเตะยังไม่ลงตัวสปอนเซอร์ยังไม่เข้าก็โทรคุยกันตลอดเขาก็ถามตลอดว่าเปิดหลีกเมื่อไหร่ไงก็บอกว่าขอให้ใจเย็นหน่อยรอหน่อยนึงเอาแน่นอนแต่คุณต้องรอนะเขาก็รอแคทจะดึงไปเล่นที่อื่นจะเอาไปเขาไม่ไปก็โทรคุยตลอดบอกว่าเล่นแน่เอาแน่รอหน่อยจนตอนหลังเขาก็มาถ้ามาเขามาแบบมาเพราะใจรักอยากอยู่กับเราอยากเล่นกับเราเขาก่อนกลับไปเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าที่เนี่ยอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆเหมือนเขาเล่นอยู่ที่บาร์ซิลเขามาเมืองไทยทีมนี้ก็เหมือนทีมที่บราซิลทีมหนึ่งของบ้านเขาเขาเลยไม่อยากไปไหนทุกวันนี้เราเล่นเพื่อกองเชียร์ให้กองเชียร์มีความสุขให้กองเชียร์แฮปกองเชียร์แฮปปี้นะครับให้ผู้ใหญ่โอเคกับผลงานของเรานั่นคือสิ่งที่นักกีฬาเราทำในตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทีมเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็อยากให้แฟนของพึ่งลำดวนนะครับหรือว่าแฟนของดอกบัวศรีปทุมช่วยกันตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราเหลือประมาณ10นัดเราจะแข่งที่ศรีสะเกษอีก4นัดนะครับอีก6-7นัดเนี่ยเราจะแข่งนอกบ้านแต่มั่นใจว่าเราก็จะสู้เต็มที่ในการแข่งนอกบ้านครับผมสวัสดีครับผมเฉลิมพลทุนอยู่ชื่อเล่นชื่อตั๊กนักฟุตซอลทีมฟุตซอลศรีปทุมสไลด์ศรีสะเกษครับผมเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อยู่ป.3ครับติดทีมโรงเรียนตั้งแต่ป.3จากเด็กเก็บบอลหลังโกครับอาจารย์เห็นตั้งแต่ป.3ก็ติดทีมโรงเรียนมาตั้งแต่ป.3จากนั้นก็เล่นฟุตบอลมาตลอดครับเข้ามาในความฟุตซอลมีผมเข้ามัธยมมีอาจารย์อยู่อีกโรงเรียนนะครับชักชวนไปเล่นฟุตซอลจากนั้นก็หันมาเล่นฟุตซอลส่วนใหญ่ครับผมขับรถซาเล้งส่งผักอยู่ตลาดสดจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมเคยคิดนะครับว่าฟุตซอลลีกเป็นฟุตซอลที่ผมอยากจะเล่นมากที่สุดในชีวิตแล้วมากกว่าฟุตบอลโดยซ้ำครับก็ดีใจครับที่เข้ามาอยู่ในวงการฟุตซอลและต้องขอบคุณโค้ชแมวกับโค้ชเอกครับที่ชักชวนผมเข้ามาเล่นฟุตซอลลีกครับผมเจอโค้ชแมวกับโค้ชเอกก็ตอนคัดกีฬาแห่งชาติคัดภาคอีสานนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษผมเล่นให้จังหวัดบุรีรัมย์แต่โค้ชแมวโค้ชเอกเป็นโค้ชของจังหวัดศรีสะเกษก็ผมก็ไม่รู้ไงว่าจะโดนโค้ชแมวโค้ชเอกเรียกมาคัดตัวขึ้นมาคัดอยู่กรุงเทพเนี่ยครับหวังฝันครับก็ไม่อยากจะคิดสูงครับแต่ว่าในใจก็อยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับตัวลีกณปัจจุบันนี้ครับผมคิดว่าถ้าในฟอร์มการเล่นเราตอนนี้ถ้าในทีมคิดดีๆแล้วน่าจะติด1 ใน 4ได้นะครับ
อันผมก็อยากสิเซ่นส่วนเศร้าภาคอีสานนะครับจังหวัดไกลเคียงขอมาส้มฟุตซอลสีส้มสไลด์ศรีสะเกษครับก็ผมมั่นใจครับว่าสินำภาคอีสานเข้าติด1ใน4ให้ได้ครับสำหรับศรีปทุมแล้วนะครับทางท่าที่การก็ให้ความสำคัญนะครับท่านดร.รัชนีพรภุพยาพรภุกมานนะครับอธิการบดีนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของกีฬามาโดยตลอดนะครับก็สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมนะครับได้ออกไปช่วยสังคมนะครับช่วยสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของกีฬาของชาตินะครับให้มีความตื่นตัวให้เยาวชนเนี่ยตื่นเต้นหรือว่ากระตุ้นนะครับให้เยาวชนได้รู้จักการออกกำลังกายมากขึ้นหันมาออกกำลังกายมากขึ้นนั่นคือนโยบายของท่านอธิการนะครับส่วนในกิจกรรมของฟุตซอลนะครับที่เราได้สนับสนุนซึ่งในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมานะครับซึ่งมหาลัยก็ประสบความสำเร็จนะครับที่เรา1ไม่ตกชั้นนะครับ2เราไม่ต้องไปเพลย์ออฟใหม่นะครับแล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักกีฬาที่เราใช้เล่นอยู่ในขณะนั้นก็เป็นเด็กศรีปทุมรวมถึงศิษย์เก่านะครับโดยเฉพาะสมคิดชื่อตาที่ชื่อเก่าเอกนะครับที่เขาก็เป็นศิษย์เก่าทั้งปริญญาตรีปริญญาโทที่มาเล่นอยู่กับเราซึ่งเราก็ดีใจกับลูกศิษย์คนนี้นะครับที่เขามีความทุ่มเทและก็ให้ความสำคัญกับศรีปทุมมาโดยตลอดนะครับส่วนผลงานที่มันผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วเราถือว่าเราทำได้สำเร็จว่าเราเป็นน้องใหม่ในวงการที่เพิ่งเข้าไปอยู่ในสังคมของฟุตซอลลีกอันนี้ก็คือสิ่งที่ศรีปทุมภาคภูมิใจนะครับและเราก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักกีฬานะครับในขณะนี้เรากำลังสร้างแฟนคลับนะครับในเรื่องของกองเชียร์ซึ่งผมมองว่าในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเดี๋ยวนี้มันต้องมีคำว่าสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามานะครับถ้าสปอร์ตอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เตะกันอย่างเดียวดูกันเองนะครับก็มีคนไม่กี่คนที่ไปนั่งดูเดี๋ยวนี้มันต้องมีเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่ากองเชียร์ก็อยากจะไปดูเกมสนุกด้วยมันด้วยนะครับทางศรีปทุมเองนะครับในส่วนของทีมฟุตซอลเนี่ยเราก็ดึงตัวจากบราซิลมาถึง3ตัวเพื่อมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อเอนเตอร์เทนให้รู้สึกว่ามีนักเตะบราซิลเข้ามาแล้วมาเล่นแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือให้กับนักกีฬาไทยด้วยนะครับในบางช็อตบางลูกนะครับที่คนไทยเด็กไทยไม่เห็นนะครับหรือนะครับเด็กไทยไม่มีเงินที่จะต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปดูเด็กบราซิลเตะแต่นี่เราเอามาให้เตะถึงประเทศไทยนะครับซึ่งมาอยู่ในทีมของศรีปทุมซันไลท์ศรีสะเกษนะครับซึ่งเรามีความภาคภูมิใจในส่วนตรงนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตซอลรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับในตามข่าวสารในวงการฟุตซอลไทยครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับไปดูกันที่เรื่องราวของณรงค์ศักดิ์คงแก้วเฮดโค้ชของแคท FC ครับก็จัดการคว้านักเตะของปาจินฟุตซอลครับเข้ามาเสริมทัพอีก2รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับณรงค์ศักดิ์คงแก้วกุนซือใหญ่ของแคท FC นะครับทีมชั้นนำไทยแลนด์ฟุตซอลลีกได้ตัวพิสิทธิ์รอดสำลิดจากปาจินฟุตซอลครับเข้ามาเสริมทัพในช่วงเลขที่2นะครับทำให้อินซีสีส้มมีตัวเลือกที่ใช้งานมากขึ้นแต่ล่าสุดนะครับก็มีการดึงนักเตะจากปาจิฟุตซอลขับเข้ามาร่วมทีมเพิ่มอีกนะครับหลังจากที่เสริมความเป็นกันกับแคท FC ในช่วงเปิดตลาดการซื้อขายครับโดย2นักเตะที่ได้มาก็คือศักดิ์ศรีโสกันธิดานะครับผู้สาประตูมือ1ของปาจิฟุตซอลขับกับอีกคนนึงครับสรศักดิ์คุณจังรีดนักเตะดาวรุ่งนะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ครับเป็นนักเตะที่โค้ชน้อยเคยร่วมงานตอนสมัยเป็นผู้ช่วยของโค้ชแดงครับพงศักดิ์คงแก้วในทีมปาจิฟุตซอลขับจึงไม่ต้องมีการปรับอะไรมากนักนะครับทำให้เข้ากับแคท FC ได้ง่ายและเข้ามาเป็นตัวหลักของทีมเลยครับส
ำหรับผลงานในช่วงเลกที่2ที่ผ่านมาของแคท FC ครับเก็บชนะได้ทั้ง3นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็คว้าอันดับ10ของตารางโดยผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปชนะภูเก็ตยูไนเต็ดถึงถิ่นครับ2-1ไปต่อที่เรื่องราวของศรีปทุมซันไรส์ศรีสะเกษครับเศรษฐกรชายชื่นตาก็ออกการปลื้มนะครับนักเตะท้องถิ่นทำศรีสะเกษคึกคักยกโรโมออโดมีดีลุ้นดาวซันโวเศรษฐกรชายชื่นตาหน้าซับโค้ชและผู้เล่นของทีมศรีปทุมซันไรส์ศรีสะเกษที่เวลานี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับด้วยการรั้งอันดับ6ของตารางไทยแลนด์ฟุตซอลลีกอีกทั้งยังออกสตาร์ทเลทที่2มา4นัดยิงคู่แข่งอย่างถล่มทลายถึง20ประตูได้ออกมากล่าวถึงฟอร์มอันร้อนแรงของลูกทีมว่าส่วนหนึ่งต้องยกให้ฟอร์มการเล่นในบ้านเป็นส่วนใหญ่อดีตนายทวารทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับได้กล่าวว่าการที่ได้นักเตะจากท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาสู่ทีมหลายรายทำให้แฟนฟุตซอลชาวจังหวัดศรีสะเกษเกิดความตื่นตัวในจังหวัดและทำให้ยอดผู้ชมที่เข้ามาชมเกมในสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไม่ต่ำกว่านัดละ 1,000 คนอีกทั้งยังเป็นเวทีในการปั้นดาวรุ่งฝีเท้าดีขึ้นมาประดับวงการฟุตซอลไทยซึ่งแม้ว่าประสบการณ์อาจจะยังไม่สามารถเทียบชั้นกับทีมชั้นนำได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจทำให้เวลานี้ศรีปทุมซันไรส์ศรีสะเกษกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองและมั่นใจว่าจะจบฤดูกาลในตำแหน่งท็อป5ได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้เศรษฐกรชายชื่นตายังได้กล่าวชื่นชมรัวมูอัลโดดาวยิงบราซิลที่ยิงให้กับต้นสังกัดศรีปทุมซันไรส์ศรีสะเกษไปแล้วถึง25ประตูว่าจะกลายเป็นนักเตะที่ชื่อดังในลีกฟุตซอลไทยอย่างแน่นอนหลังจากที่แสดงเห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมและการที่ดาวยิงรายนี้อยู่กับทีมเชื่อว่าจะพาศรีปทุมซันไรส์ศรีสะเกษทำตามเป้าหมายก็คือจบอันดับดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนรวมถึงมีลุ้นดาวซันโวแม้ว่าจะมีเจษฎาชูเดชของราชนาวีเป็นคู่แข่งสำคัญก็ตามเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวของชมรีทอสอแบกรักพลสายเน็ตงานผู้ช่วยโค้ชก็ออกมายอมรับว่าคู่แข่งในปีนี้แข็งแกร่งขึ้นแต่มั่นใจฉลามชนยังเป็นแชมป์ไทยแลนด์ฟุตซอลลีกผ่านการแข่งขันไปแล้ว19นัดของทัพชมรีทอสอแบกแชมป์เก่า2สมัยและมีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์สมัยที่3ได้สำเร็จเมื่อนำทีมคู่แข่งอันดับ2อย่างแมคโคเอฟซีและการท่าเรือประเทศไทยถึง12คะแนนด้วยกันแต่การตกรอบ FA ครับทำให้ถูกจับตามองว่านักเตะที่มีแม้ว่าจะเป็นทีมชาติไทยส่วนใหญ่แต่ก็ยังเล่นไม่เข้าขากันรวมถึงการเข้ามาของปูปิสเฮดโค้ชชาวสเปนรับผลสายงานได้กล่าวมาเปิดเผยว่าเวลานี้ทัพชมรีทอสอแบกต้องแข่งขันกับตัวเองเท่านั้นการที่ทิ้งห่างคู่แข่งถึง12คะแนนไม่ได้หมายความว่าจะคว้าแชมป์ทันทีนักเตะฉลามชนต้องมีสมาธิให้มากกว่าเดิมในทุกๆเกมที่ลงทำการแข่งขันการพลาดตกรอบในศึก FA ครับทำให้ต้องหันมามุ่งเน้นกับฟุตซอลลีกอย่างเต็มที่และจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดสำหรับอีก11เกมที่เหลือและเชื่อว่าการเข้ามาของปูปิสจะทำให้นักเตะทุกคนภายในทีมกลับขึ้นมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าแชมป์ไทยแลนด์ฟุตซอลลีกได้อย่างแน่นอนและจะเน้นไปที่การแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียช่วงกลางปีนี้ด้วยข่าวสุดท้ายในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของห้องเย็นท่าข้ามก็มั่นใจหลังจากที่ได้อุกิตแต่งตั้งเข้ามาช่วยทีมจะพารอดตกชั้นเชวกรลีลาสกุลผู้จัดการทีมห้องเย็นท่าข้ามได้ออกมาแสดงความมั่นใจว่าการได้ตัวอุกิตแต่งตั้งจิรเดชจูมดอกและอลงกรปทุมวงสามผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาสู่ทีมจะทำให้อยู่รอดในไทยแลนด์ฟุตซอลหรือฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอุกิตแต่งตั้งที่เคยมีประสบการณ์ระดับทีมชาติไทยมาแล้วเฮียอ้วนของสโมสรห้องเย็นท่าข้ามได้กล่าวว่าจะที่เล็กแรกทำผลงานจมอยู่ท้ายตารางไทยแลนด์ฟุตซอลลีกทำให้สโมสรต้องเดินหน้าเพื่อปรับปรุงให้มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นโดยทางทีมงานได้เข้าไปเจรจากับอุกิตแต่งตั้งซึ่งเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีอีกทั้งยังมีประสบการณ์สูงในการเจรจาเข้ามาเล่นให้กับห้องเย็นท่าข้ามด้วยระยะเวลา3เดือนด้วยกันและเชื่อว่าประสบการณ์ของอุกิตแต่งตั้งในการเล่นฟุตซอลลีกหลายฤดูกาลจะทำให้ทีมของตนเองพัฒนารูปแบบการเล่นและประคองนักเตะรุ่นน้องๆภายในทีมจนทำให้เวลานี้ขยับขึ้นมาอันดับ11ของตารางในที่สุดแต่ไรก็ตามสถานการณ์หลังจากนี้จะต้องประคองทีมให้สามารถอยู่ในอันดับที่ไม่ต่ำไปกว่าเดิมให้ได้และต้องหนีการตกชั้นให้ได้เพื่อลงเล่นในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงต่อไปนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมานะครับสำหรับไทยแลนด์ฟุตซอลลีกในสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาพบกับไฮไลท์เกมการแข่งขันนะครับในศึกไทยแลนด์ฟุตซอลลีกช่วงหน้าครับกับฟุตซอลแอดดิกต์